วันนี้เราได้มีการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างทักษะเชิงนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนรุ่นที่2นะคะหรือ ICS Training for Organization ซึ่งในวันนี้นะคะบุคลากรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก็ได้เข้าร่วมในการอบรมในการฝึกอบรมในวันนี้นะคะซึ่งในการอบรมนั้นมีวัตถุประสงค์สำคัญนะคะประการที่1ก็คือเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสร้างทักษะเชิงนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและนอกจากนั้นนะคะยังเป็นการเสริมสร้างทักษะให้กับบุคลากรในองค์กรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยด้วยในประการสุดท้ายก็คือเป็นการพัฒนาข้อเสนอโครงการด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะ